สดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิและตอนนี้ผมกับคณะทัวร์ของข้างบริษัททีโอทีกำลังจะพาพรรคพวกขึ้นเครื่องบินไปยังเกาหลีเพื่อไปเชียร์ทีมแชมป์ของเมืองไทยสู่การแข่งขันเทรลเนอร์ระดับโลกแล้วปีนี้ทีมไทยได้แชมป์หรือเปล่าผมป่านคุณจะรายงานสดจากเกาหลีมาให้ชมกันเอาล่ะครับตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นบินกันดีกว่าครับเมื่อวันที่5ถึง10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางบริษัท TOT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกม Chess Runner นะครับได้จัดกิจกรรมคลิปพาผู้โชคดีจากกิจกรรมโปรโมชั่นนะครับพร้อมด้วยตัวแทนทีมไทยทั้งหมด4ท่านสู่การแข่งขันของเกม Chess Runner ระดับโลกขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมและสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ทางเราต้องขอขอบคุณทางบริษัท TOT นะครับสำหรับการเขาเรียกว่าการซัพพอร์ตการเดินทางครั้งนี้ด้วยนะครับโดยสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับจะเป็นการเดินทางทั้งหมด5วัน4คืนนะครับโดยหลังจากที่เป็นการแข่งขันของเกม Chess Runner แล้วเนี่ยก็จะเป็นการพานะครับผู้ชมที่ขั้นบนเนี่ยไปเที่ยวที่เกาหลีใต้กันฟรีๆด้วยต้องขอขอบคุณบริษัท TOT นะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรตินะคะบริษัท Korea Center ได้รับใช้นะคะอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะได้รับใช้อีกต่อไปนะคะเป็นทำหน้าที่หัวหน้าทัวร์นะคะที่ดูแลทุกท่านจากเมืองไทยนะคะมาสู่ที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ดูแลนะคะก็ยืนแล้วนะคะมองเห็นใช่ไหมคะAnnyeonghaseyo. Inji tolap tutan kap. Pratet kaulitai na kap. Pom chue na kap. Pom chue ben Tony. Na kap. Ben Tony. Na kap. Chop Tony cha. Na kap. Ben chue len na kap. Ben Tony Park na kap. Do e-sport na kap. Ben to game kot na kap. Rako. Tan kao ahan kangwanสำหรับบรรยากาศรายงานภาพบรรยากาศของการเดินทางคลิปเกาหลีครั้งนี้นะครับเราทำการแบ่งทั้งหมดเป็น5หรือ6ตอนนะครับก็สำหรับตอนแรกนี้จะเป็นการพาทุกท่านชมบรรยากาศการแข่งขันของทีมไทยกับทีมต่างชาติในการแข่งขันของเกมเชสเรื่อยก่อนนะครับส่วนเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นไกด์ของทางเรานะครับผมโอเคตอนนี้เราจะมาถึงงาน KET หรือ Korean Esports Game 2013นะครับที่จัดที่สวนสาธารณะของกลางเมืองชอนอันของประเทศเกาหลีใต้เลยครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆจากงานเลยครับตอนนี้ทีมไทยนะครับได้ทำการลงทำการซ้อมการแข่งขันนะครับแล้วก็ทำการแข่งขันเก็บคะแนนเพื่อดูว่าเอ้ยทีมไทยเนี่ยจะได้อยู่กลุ่มไหนนะครับและถือว่าเป็นการแข่งแบบขำๆนะฮะยังไม่ได้เป็นการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนจริงๆนะครับเอาละครับตอนนี้เราได้ถึงเวลาจะแข่งขันจริงแล้วเราจะพบบรรยากาศของงานกันดีกว่าครับ지금 통역하시는 분이 설마 못 알아들으시는 건 아니시죠? 네, 아, 그래서 아닐 거라 생각을 합니다. 네, 자 좋습니다. 그러면요, 제가 뭐 하나 물어볼게요. 또 요즘에 K-pop이 또 대세 아니겠습니까? K-pop. You know K-pop? 아, 오케이 오케이. 아, 알아듣는다. 아, 그렇죠. อันนี้คือทีมไทยนะครับจะมาเขียนให้เชียร์มาเต้นกันในสไตล์กันเพื่อที่จะประมาณว่าเป็นการคลายเครียดนะครับเป็นการผ่อนคลายก่อนที่จะทำการเริ่มแข่งจริงนะครับที่แน่นอนเขาว่าอีก2ทีมชาติที่มาแข่งที่เหลือก็ไม่รอดอันนี้คือเป็นตัวแทนจากทีมของฮ่องกงนะครับเช่นกันครับว่าฮ่องกงก็กระโดดให้มาเต้นเพลงกันในสไตล์เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เท่าไหร่นะครับส่วนนี้นะครับเป็นตัวแทนจากทีมของเกาหลีใต้ครับเนี่ยนะครับว่าเพลงเจ้าบ้านอย่างเกาหลีไม่รอดแต่บังเอิญว่าทีมเกาหลีจะไม่เต้นซะงั้นน่ะแบบว่าเอ้ยเพลงบ้านเกิดคุณนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะครับก่อนทำการเรื่องแข่งจริงนะครับ
네 번째 경기 함께 하도록 하겠습니다. 여러분들 다시 한번 큰 박수와 함성으로 함께 하겠습니다. 자, 네 번째 매 빙하시대 난이도별 3개짜리. 네네. 자, 방향은 종으로 달리는 경기죠. 자, 경기 간략하게 설명 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 이 빙하시대는요, 이제 얼음 계곡과 고드름 폭포, 눈보라 절벽을 지나서 거대한 마모스가 나옵니다. 나중에 그 마모스를 나오는데 그 눈보라 절벽에서 강한 바람이 불어오기 때문에 지금 보시죠. 보시면, 강한 바람이 나오는데 이런 것도 잘 피해야 되고, 현재 지금, 고드름 폭포네요. 고드름 폭포에서는요, 이걸 잘 올라가서 네, 진행을 해야 되고요. 마선수들이 정말 빠르게 지나가고 있어요. 자, 그럼 저 경기보다는 난이도가 좀 낮아 보여서. 그렇죠. 이 경기 난이도가 낮기 때문에 선수도 빠르게 이동을 할 수 있는 자, 그런 지금, 구간입니다. 네, 한국팀이 제일 앞서가고 있고요. 그 다음에 태국, 그리고 홍콩이 지금 3위로 이렇게 쫓아가고 있습니다. 네, 그렇습니다. 네, 지금 한국이 다시 앞섰고요. 자, 그쵸? 태국 2위, 홍콩. 홍콩 좀 더. 할 수 있잖아요, 홍콩. 할 수 있어요. 좀 군발을 해야 될 것 같습니다. 아, 지금 나 홍콩 응원하고 싶어, 나 진짜. 할 수 있는데. 지금 뭐 엎치락 뒤치락이에요. 정말 그렇죠. 근소한 차이로 지금. 차이 얼마 안 납니다. 충분히 따라잡을 수 있어요. 지금 홍콩 기준 1등, 2등, 3등 엎치락 뒤치락. 네. 그렇죠. 홍콩 따라잡아야 돼. 그렇죠. 홍콩 따라잡아야 돼. 그렇죠. 홍콩 2위로 다시 앞서갔고요. 자, 이 좁은 골목에서 지금. 네. 다시 3위로 밀려나는 홍콩입니다. 자, 태국이 현재 1위로 앞서가고 있고요. 한국이 2위. 자, 현재 2엔드 구간이죠. 강력적인 네. 눈보라 절벽에서 지금 함께하고 있고요. 네, 자, 그렇습니다. 이제 어떻게 되나고 있는 거죠, 지금? 자, 얼음발판 지났고요. 자, 다음 마지막 구수형인 거대한 맘모스 구간. 자, 맘모스 어떻게 풀어? 네, 딱. 네. 어떻게 풀어나가는 게 맞습니까? 맘모스 구간에 지금 맘모스가 기다리고 있는데요. 맘모스 발에 밟히지 않도록 흥과 넓어에서 거울과 비슷한 효과랍니다. 자, 스케이트 타고 쭉 미끄러 나가고 있죠. 자. 그렇죠. 얼음발판 좋아요. 자, 한국팀이 지금 앞서가고 있고요. 한국팀이 현재 1위고요. 역전 됐어요. 역전. 태국이 역전 됐어요. 네네. 자, 이런 한 번의 실수들이 경기를 완전히 뒤집는 그렇죠. 절대 집중해서 손을 놓으면 안 되고요. 눈으로 계속해서 길 흐름을 전체를 봐야 됩니다. 자, 경기 전체 흐름이 바뀌어가고 있고요. 자, 저 맘모스 나왔어요. 다 왔어요. 이제 다 왔어. 자, 이제 마지막 구간 거대한 맘모스 구간 잘 피해야죠. 맘모스 구간이 생각보다 많이 쉽기 때문에. 그렇죠. 웬만하면 안 맞아요. 또 걸려버리네요. 네. 이게 뭔가요? 이게, 네. 자, 현재 이제 태국팀의 우승이 가장 유력한 상황이죠. 네, 태국이 앞서가고 있고요. 자, 한국 2위. 우리 홍콩. 우리의 홍콩! 3위 아쉽게 3위로 지금 들어오고 있는데요. 자, 믿을 건 이제 아이템밖에 없는 거야. 그렇죠. 이제 아이템밖에 믿을 게 없어요. 자, 계속해서 경기 네 번째 경기까지 마무리 짓도록 하겠습니다. 마무리 짓고요. 자, 네 번째 경기 큰 박수와 함성으로 함께 해주십시오. 자, 마지막 경기 난이도 6개 셋이서 화났네 경기. 자, 설명 부탁드리도록 할게요. 자, 셋이서 화났네는요 가장 난이도가 높습니다. 아무래도 강력한 세 가지 보스가 있는데요. 마더스를 따돌리고 문어아빠의 전기 공격, 다음에 도마뱀책의 불공격을 피해서 결승전까지 달려가는 아주 높은 난이도의 맵입니다. 자, 이번 경기엔 선수들의 실수가 되게 많이 나오는 경기라고 하죠. 네네. 아무래도 마더러스 같은 경우는요 물속에서 빠지지 않고 상자의 화살표 방향에 따라서 달리면 성공할 수 있고 지나갈 수 있고요. 마더러스의 파도 공격, 셉니다. 파도 공격 그걸 조심해야 되고요. 자, 여기에서는 네. 얼만큼 잘하느냐 보다 얼만큼 실수를 줄이느냐에 그렇죠. 따라서 그렇죠. 아무래도 팀 내에서 가장 잘하는 선수를 쓰는 게 가장 관건이겠죠. 자, 지금 구간이 마더러스조의 공격인데 그렇죠. 어떤 포인트가 있습니까? 물속에 빠지지 않는 게 가장 중요하고요. 상대의 화살표 방향에 따라서 움직여야 됩니다. 그렇지 않으면 파도 공격이 들어와요. 자, 중요합니다. 조의 파도를 조심하라고 합니다. 그죠? 그렇습니다. 이제 문어아빠가 나왔어요. 문어아빠. 자, 두 번째 구간이죠. 지금 1, 2, 3위가 엎치락 뒤치락 계속 그렇습니다. 있는데, 그 이유는 뭐예요? 자, 맵이 어렵다는 얘기예요. 바로 그렇습니다. 맵이 너무 어려워요. 지금 보면 선수들도 계속 당하고 있어요. 전기 공격 너무나 당하고 있습니다. 계속 공격 당하고 있고 그러면서 엎치락 뒤치락. 자, 지금 현재까지는 뭐 누가 우승
우승을 할 수 있을지 점을칠 수가 없습니다. 그렇습니다. 언제든지 바뀔 수 있는 구간이 엄청나게 많아요. 지금 현재는 문어 아빠의 공격이에요. 지금 문어 네. 아빠의 공격. 지금 계속해서 공격을 피하고 뒤에서 오는 문어 엄마의 전기 공격을 그렇죠. 받고 있는데 자, 이 메토이기도 한번 설명을 좀 부탁드리도록 할게요. 전기 공격을 당하면요. 전기에 감전이 되기 때문에 한동안 경직 상태가 됩니다. 움직일 수 없게 돼요. 아주 아주 위험하기 때문에 또 거기다가 중간중간에 나오는 빨간 발판이 있죠. 발판. 네. 저 발판 저걸 피해야 돼요. 저거. 잘 피해서 전기 공격과 잘 피해서 그렇죠. 빠르게 앞으로 나가야 됩니다. 자, 뭐 정말 이 맵 재밌어요. 마더로스 조의 공격, 문 아빠의 공격, 도망을 삼촌의 공격. 그렇죠. 네. 아, 홍콩 당했어요. 홍콩 당했고요. 아, 태국도 한번 걸리기 때문에. 그렇죠. 아, 네, 이제. 도망을 삼촌. 아, 피하고 있습니다. 공격. 아, 그렇죠? 얼마나 어려워요, 이게. 아, 너무 어렵다, 이거. 자. 정신이 하나도 없어요. 그렇죠. 어. 아, 왜 갑자기 진행자 반말하고 그러세요? 죄송해요. 그렇습니다. 네. 흥분했는데. 아, 반말하고 그러세요. 불만 공격이에요, 바로 이게. 네. 자, 지금 이건 도마뱀 삼촌의 공격인가요? 그렇죠. 도마뱀 삼촌의 공격인데요. 이 잭이라고 합니다. 잭. 도마뱀 잭의 불공 네. 공격. 아, 저 너무 힘들어, 저 불도가 뱀들 공격하는 게 너 이거 잘 피해야 돼요. 이 맵 개발자가 집에 좀 많이 혼나나 봐요. 개발자도 못 깰 거예요. 이걸 어떻게 깨, 이거를. 네. 자, 이거 일단은 많이 지금 헤매고 있고요. 그렇습니다. 자, 지금 태국, 한국. 태국에 앞서가고 있어요. 홍콩으로 이렇게 달려가고 있는데 지금 뭐 아직까지 끝까지 가봐야 알죠? 아직 몰라요. 여기서 없지 않게 지나가다 보면 아직 모릅니다. 이거는 끝까지 가봐야 합니다. 자, 데이지 런너. 경기 재밌습니다. 네, 홍콩이. 아, 홍콩 다시 뒤로 밀렸고요. 아. 자, 홍콩 많이 밀리고 포기하네요. 포기하나요? 아, 네, 네 이렇게 되면요. 태국. 자, 태국 1위. 태국. วันนี้นะครับก็เป็นการประกาศผลรางวัลแล้วนะครับว่าทีมของประเทศไหนจะได้รางวัลอะไรไปบ้างนะครับโดยเริ่มจากรางวัล MVP หรือคนเล่นที่โหดที่สุดนะครับจึงได้แก่คนเล่นของประเทศเกาหลีครับก็ได้รับรางวัลไปเลยครับ500ยูเอสดีนะครับก็จะรับรางวัลไปเลยนะครับส่วนที่3ของการแข่งขันนะครับนั่นคือทีมของประเทศฮ่องกงครับก็จะได้รางวัลไปเลยนะครับ500ยูเอสดีครับส่วนที่2นะครับผมก็ได้แก่ประเทศเกาหลีใต้หรือเจ้าภาพของเรานั่นเองครับคว้าไป2รางวัลแล้วนะครับโดยได้รางวัลไป1,000ยูเอสดีครับและสำหรับที่1หรือแชมป์โลกนั้นคงไม่ต้องบอกครับเป็นประเทศอะไรนั่นคือคากุกหรือเมืองไทยของเรานั่นเองครับประเทศไทยครับสามารถรักษาแชมป์โลกของเกมเชสรันเดอร์เอาไว้ได้เป็นสมัยที่2แล้วครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราเกมเมอร์ชาวไทยนะครับที่ว่าเราสามารถรักษาแชมป์โลกเอาไว้ได้อีกสมัยนะครับแน่นอนครับว่าการดูภาพบรรยากาศของคลิปพาไปเกาหลีของค่ายคิวทีนั้นยังไม่จบง่ายๆครับเราจะมีการภาค2ภาค3ภาค4ต่ออีกแน่นอนและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางบริษัท TOT ที่สนับสนุนการเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยครับและอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะครับ To be continued